ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชัยนามธนธรรมโกศลครับหนกครับพี่หนกนะคะขอเรียกพี่หนกแล้วกันเรียกง่ายๆนะคะแล้วท่านนี้ล่ะคะจะของไล่แฟนนี่ไม่ชื่ออะไรคะแฟนนี่ชื่อจำหลัดค่ะจำหลัดหรือพี่พี่ดำก้อนที่เราเห็นเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วพี่6เดือนครับ6เดือนครับผมพันอะไรคะขอนแก่น3ครับขอนแก่น3เทคนิคของพี่เนี่ยกับการทําอ้อยเนี่ยปัจจัยสําคัญนี่คืออะไรคะพี่ขั้นแรกเลยก็ต้องน้ำก่อนนะน้ำใช่ไหมคะครับผมขั้นที่2ก็คือยาครับยาคือที่ถึงเนี้ยครับผมใช้ยาอะไรกันคะเนี่ยนูตฟอไลครับนูตฟอไลครับผมดีครับก็ใช้ไงถึงสูงอย่างงี้เนี่ยฮะครับผมเดือนสูงขนาดนี้นะครับผมแล้วการใช้นี่มันยุ่งยากไหมพี่วิธีการใช้ไม่ยุ่งครับก็50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับฉีดครั้งนึงครับฉีดอันนี้นะคะครับผมการนี้กับเคล่าครับกันเชื้อราครับกันเชื้อราได้เลยอันนี้ฉีดตอนไหนคะเนี่ยก็เริ่มแรกก็ประมาณ20วันอ้อยออกประมาณสัก 2-3 ใบเนี่ยเราฉีดเลยอ๋อ20วันฮะพอถึงพอเราฉีดปุ๊บก็อีก15วันฉีด15วันฉีดประมาณสัก2เดือนครึ่งค่ะแล้วก็มาใช้สูตร2เลยครับ2คือ2ครับผมเติมเข้าไปครับผมแล้วนี่ก็นี่เลยนี่ครับใช้หมดเลยครับค่ะอัตราส่วนล่ะคะเหมือนกันครับ50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับโอ้โหนะคะแล้วก็ฉีดพ่นอย่างช่วงนี้6เดือนนี้ยังฉีดอยู่ไหมคะอันนี้ไม่ฉีดแล้วครับเข้าไม่ได้ครับ ไม่ต้องฉีดมันก็ขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วพอพี่ฉีดไปเนี่ยสิ่งที่พี่มองเห็นกับแปรงทั่วๆไปที่เขาไม่ได้ฉีดนี่เป็นยังไงบ้างคะก็มันก็แตกต่างกันเยอะฮะของเขาเยอะครับเยอะครับเพราะของเราจะสูงกว่าเขาเยอะครับสูงครับผมแล้วก็ลำก็จะใหญ่กว่าครับแตกกอดีแตกกอดีครับด้วยเสมอเขียวเสมอคนทำจะมองออกนะครับแล้วถ้าเห็นพื้นแบบนี้ของพี่คิดว่าของพี่เนี่ยน่าจะได้ไล่แล้วประมาณกี่ตันคะ15ตันขึ้นไปครับยังต่ำครับผมยังต่ำนะยังต่ำ15ตันถ้าไม่ชมลองคูณดูนะคะ15ตันแล้วกี่ไร่นะคะ18ไร่18ไร่นะคะพี่หนกฉีดประมาณกี่ครั้งฮะทั้งหมดรวมไปแล้วอันนี้ประมาณ6ครั้งครับ6ครั้งเองครับแล้วใช้เงินไปกี่บาทเพื่อการฉีดเนี่ยกับนูตฟอไลท์เนี่ยก็ไม่คงไม่ถึงหมื่นฮะแต่ไม่ได้จดไว้ ใช้หน่อยเดียวครับฉีดนูตฟอไลท์สูตรหนึ่งเนี่ยมันมีตัวออกซินตัวเนี้ยมันจะขยายหน่อออกมาหน่อเยอะหน่อมันจะแตกกอเยอะแล้วก็สูตรสองเนี่ยสร้างลำใหญ่เห็นนะฮะอันเนี้ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดลำมันเล็กเนี่ยคือมันไม่สมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์มากดูลักษณะลำถ้าลำสั้นเนี่ยแสดงว่าอ้อยขาดน้ำอันนี้ลำมันยาวคืบเนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์เรื่องน้ำค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาติดตามผลนะคะอ้อยของพี่โหนกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเขาตัดอ้อยกันนะคะเราก็มาดูว่าเขาตัดกันเหนื่อยไหมยังไงนะคะเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของเลยค่ะโอ้โหอ้อยทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะวางๆนี่อ้อยโอ้โหสวัสดีค่ะพี่โหนกค่ะวันนี้มาอีกรอบนึงนะคะเมื่อ2เดือนที่แล้วเราได้คุยกันวันนี้ก็กี่เดือนละ9เดือน9เดือนค่ะผ่านไป2เดือนนะคะวันนี้ก็เริ่มตัดกันแล้วค่ะตัดอ้อยแล้วถามคนงานก่อนนะว่าตัดเหนื่อยไหมมันทำไมเหนื่อยคะร้อนด้วยมันสูงไปหรือเปล่าคะค่ะอันนี้คือตัดอ้อยกันนะคะพี่โหนกวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะกับอ้อยของพี่ที่เขากำลังตัดอยู่ก็ดีครับรู้สึกดีเลยครับดีเลยครับผมรู้สึกดีนี่ลุ้นไหมว่าจะได้กี่ตันก็อยากลุ้นเหมือนกันครับต้องรอตอนช่างตอนช่างครับอันนี้ตัดกันมาตั้งแต่ตอนแต่เช้าแล้วครับผมแล้วการตัดอ้อยวันนี้เนี่ยตัดเอาทำอะไรครับพี่หนกทำพันครับทำพันไอ้ที่วางๆอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่หนกลองดูนิดนึงนี่ใช่ไหมคะOh, yeah.
ได้ตังค์มากี่บาทก็ประมาณอยู่1,800นะคะวันนี้แปลงนี้ของพี่โหนกเนี่ยเขาตัดอ้อยพันกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำพันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูนะคะว่าผลผลิตไร่อ้อยของพี่โหนกณที่นี้เนี่ยจะได้ไร่ละกี่ตันค่ะ